การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเส้นทางวิ่งเชื่อม3สวนใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะ นายวิบูลย์จำปาเงินรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับดรสุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายภูมิจิตพงพันธ์งามผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานถแถลงข่าวเปิดพื้นที่ออกกําลังกายแห่งใหม่นะคะสวนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเส้นทางลัดระยะทาง2.5กิโลเมตรเชื่อมผ่าน3สวนใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะ ซึ่งประกอบไปด้วยสวนลุมพินีสวนเบญจกิติและสวนป่าเบญจกิติเข้าด้วยกันสำหรับสวนกองทุนพัฒนานกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสามารถรองรับนักวิ่งได้ถึงวันละ3,000ถึง4,000คนทําให้ประชาชนมีพื้นที่ออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นสามารถเดินทางด้วยความสะดวกสบายนะคะเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองโดยรถไฟฟ้าก็ได้ค่ะผ่านทั้ง BTS MRT พร้อมกับมีสาธารณูปโภคไว้อำนวยความสะดวกอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นล็อกเกอร์การรองรับวิวแชร์จุดบริการน้ำดื่มห้องน้ำมีกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางค่ะส่วนช่วงเวลาที่เปิดให้บริการนะคะตั้งแต่เวลาตี5จนถึง22นาฬิกาค่ะ นอกจากจะช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพแล้วยังถือว่าเป็นการต่อยอดการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนและอุตสาหากรรมกีฬาจากการจ้างงานและการมีพฤติกรรมการเล่นด้านกีฬาเพิ่มมากขึ้นภายในสวนยังจะมีการเปิดตลาดนัดให้ร้านค้าหน่วยงานสมาคมองค์กรกีฬาต่างๆหมุนเวียนกันมาทำกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนกีฬาด้วยค่ะ